สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะพาเพื่อนมาทําคุกกี้ธัญพืชนะคะเพื่อนสูตรของเรานะคะจะใช้แค่ช้อนตวงนะคะจะไม่ต้องใช้เครื่องชั่งวัตถุดิบต่างๆนะคะเพื่อนเราจะใช้แค่ช้อนอย่างเดียวเลยนะคะคือทุกอย่างนี้เราใช้ช้อนตวงหมดนะคะตอนนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้ววัตถุดิบปริมาณนะคะเราเขียนไว้ให้ข้างต้นแล้วนะคะไปดูวิธีทํากันเลยค่ะเพื่อนก่อนอื่นนะคะก่อนจะไปดูวิธีทําเราต้องขอให้เพื่อนๆนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะก่อนอื่นเราต้องวอร์มเตาไว้เลยนะคะเพื่อนที่170องศาค่ะขั้นตอนแรกเราจะเริ่มตีเนยกับน้ำตาลให้ละลายเรียบร้อยก่อนเลยนะคะเพื่อนคือถ้าใครไม่มีเครื่องตีใช้มือได้เลยนะคะเพื่อนใช้มือแล้วก็ใช้ตัวตะกร้อตัวนี้นะคะตีให้น้ำตาลกับเนยละลายเข้ากันนะคะเนยและน้ำตาลเนียนเข้ากันดีแล้วใส่ไข่ไก่ลงไปเลยค่ะจากนั้นตีต่อเลยนะคะจากนั้นตามด้วยแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะเกลือค่ะผงฟูค่ะตีต่อนะคะจากนั้นใส่ผงอัลมอนด์ค่ะคนให้เข้ากันหน่อยนะคะตามด้วยธัญพืชต่างๆเลยนะคะใส่ไปทุกอย่างรวมกันเลยค่ะเพื่อนจากนั้นใช้ที่ตักไอติมนะคะตักประมาณก้อนละ40กรัมนะคะแล้วก็วางลงในถาดค่ะลูกเล็กลูกใหญ่อันนี้เราไม่เน้นนะคะเพื่อนคือเราก็จะเอาตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะคะแต่ว่าตามที่เราทำก็จะประมาณก้อนละ40กรัมนะคะจากนั้นก็ใช้ไม้พายกดนะคะเพื่อนให้เป็นรูปแบนๆหน่อยนะคะหรือจะใช้ช้อนก็ได้นะคะใช้อะไรก็ได้ที่สามารถหาได้นะคะเพื่อนสูตรนี้เราก็จะทำได้ประมาณ12ชิ้นพอดีนะคะคุกกี้ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนธัญพืชเน้นๆนะคะแล้วก็กรอบนอกนะคะแป้งข้างนอกจะกรอบนะคะเพื่อนข้างในจะนุ่มนะคะจะไม่แข็งกระด้างนะคะเวลาเราเคี้ยวนะคะเพื่อนจะกรอบนอกนุ่มในเวลาเคี้ยวอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนเน้นธัญพืชเยอะๆเลยนะคะเพื่อนเห็นไหมคะจะมีแบ็คขออภัยค่ะแคนเบอร์รี่แล้วก็พวกเม็ดลูกเกดนะคะเยอะเลยค่ะเพื่อนๆสูตรนี้อร่อยมากจริงๆอยากนำมาแบ่งปันโอเคนะคะเพื่อนคลิปนี้นะคะเราก็จะลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปของไอตันชาแนลด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ